สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะก็ไม่ได้ทำงานก็เลยมาทำขนมปังไส้ไก่จะเอาไปบ้านตักอากาศพรุ่งนี้นะคะเพราะเขามีการตกปลาในน้ำแข็งเราก็อยากไปดูเขาแล้วก็จะทำขนมปังไปทานนอนคืนนึงค่ะเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะว่าทำอะไรมั่งนี่ก็จะทานเนยนะคะทำเนยอันนี้ผักที่จะใส่มีเขาเรียกอะไรนะคะทานเนยลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไก่ใส่ก็ประมาณนี้นะคะใส่ผักใส่ไก่ใส่ใครมีอะไรก็ใส่อยากใส่เผ็ดๆก็ใส่เผ็ดๆลงไปนะคะแล้วก็จะห่อหน้าทานเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ถุงไปทานที่บ้านตักอากาศไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาสกูตเตอร์ออกมาว่าจะให้เพื่อนเอาสกูตเตอร์มาแล้วก็ขับเข้าไปแต่มันไม่ไกลหรอกค่ะประมาณ500เมตรนี่แหละสะดวกในการทานก็แบ่งเป็นตัดครึ่งตัดครึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะทุกคนตื่นเช้ามาเกือบจะ8โมงมันอากาศดีๆค่ะแดดออกเรากำลังจะทานอาหารเช้าไปบ้านตักอากาศแฟนทำขนมปังให้กินเสร็จเราก็จะไปบ้านตักอากาศกันลุ้นว่าจะเข้าได้ไหมทุกคนเปลี่ยนฮวงจุ้ยนอนใหม่ได้รับข่าวดีจากที่ทำงานเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอากาศข้างนอกค่ะเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จก็ไปแล้วนั่งรออาหารเช้าค่ะนี่คืออาหารเช้าสามีนางทำให้แล้วก็วิตามินซีค่ะกินเสร็จเราไปบ้านตักอากาศเลย